พี่แจนเอาของผมมาได้ไปไหนขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบิวประพันธ์ครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมารู้จักกับร้านนึงเนาะซึ่งจริงๆน่าจะรู้จักจากใครหลายๆคนแล้วครับนั่นก็คือร้านที่มีชื่อว่า JBB เนาะหรือว่าจิรวัตรโบ๊ทเบญจการนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่อยู่ในวงการซอฟต์แวร์เนาะน่าจะต้องรู้จักร้าน JBB แน่นอนครับเพราะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2007เนาะช่วงแรกครับของร้าน JBB ก็จะเป็นร้านที่ทำเป็นแบบ MTM เนาะหรือ Made to Measure นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมากลายเป็น Ready to Wear เนาะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ทำ Made to Measure มาก่อนนะครับก็จะค่อนข้างใส่ใจกับดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัว JBB เนี่ยก็จะค่อนข้างเก่งเรื่องการสรรหาวัตถุดิบซอร์ซิ่งที่ค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างผ้าคอตตอนนะครับจากญี่ปุ่นหรือว่าผ้าวูลจากอิตาลีนะครับตัดเย็บอย่างคุณภาพเลยแล้วก็เลือกรายละเอียดดีเทลต่างๆได้เยี่ยมยอดมากๆเป็นร้านที่น่าสนใจมากๆครับก่อนหน้านี้ลักษณะหลายๆอย่างก็จะตามเทรนเนาะมีความแบบสลิมฟิตค่อนข้างเยอะปัจจุบันครับตัวล่าสุดที่วันนี้จะมารับไปเนาะก็จะเป็นกางเกงแต่ว่าทรงเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบแนวคลาสสิกหน่อยๆนะครับส่วนอีกอันนึงที่วันนี้อยากจะให้ดูกันก็คือตัวโปโลนะซึ่ง JBB เนี่ยไม่ได้โฟกัสที่แบบคลาสสิกแมนสแวร์ขนาดนั้นนะจะมีความยังเจเนอเรชันลงมานิดนึงแล้วก็สามารถแต่งได้หลากหลายมากกว่าความเป็นคลาสสิกเนาะหมายถึงว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบบใส่สูทตลอดเวลาเดี๋ยวไปดูครับว่าฟิตติ้งออกมาเป็นไงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะมีการมาลองตัวก่อนเนาะ Ready to Wear ของที่นี่สามารถปรับ Adjust ได้ครับเช่นผมเองใส่48นะครับแล้วก็ปรับเอวเข้าลนตัดขานะเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างที่บอกเลยว่าเสื้อผ้าของที่นี่นะครับมันจะมีความ mix and match ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนี้เป็นโปโลที่ตัวใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้น่าจะแบบเหมาะกับหลากหลาย occasion เนาะใส่กับกางเกงขาสั้นหรือใส่กับแบบนี้ก็น่ารักดีนะครับนอกจากมีแบบนี้เนี่ยก็ยังมีแบบออกฟอร์ดบัตเทิลดาวแบบนี้เนาะซึ่งใช้ผ้าจากแบบญี่ปุ่นนะครับกางเกงขายาวก็ถือเป็นออปชันที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่อยากหากางเกงสักตัวนึงเนาะผมแนะนำให้เลือกกางเกงที่เหมาะกับตัวคุณเป็นอันดับแรกนะครับเพราะกางเกงที่ทรงสวยเนี่ยจะช่วยทำให้คุณแต่งตัวลุคออกมาแล้วโทโทลุคแล้วดูดีขึ้นได้ง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนก่อนมี2ตัวนะครับที่ผมเลือกไว้ก็จะมีกางเกงสกีเกรเมลองนะครับมาจากอิตาลีนะครับก็จะเป็นตัวแรกที่ผมเลือกแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นโปโลครับโปโลสีน้ำเงินเข้มนะครับดาร์กเนวี่ที่เป็นโอเวอร์ไซส์หน่อยๆนะครับจริงใส่ได้หลากหลายมากๆสำหรับ2ตัวนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะไปก็อันนี้เป็นเสื้อโปโลแบบโอเวอร์ไซส์เนาะกับกางเกงคาลิเนนจากอิตาลีนะครับความจริงถือว่าทรงสวยมากๆคลีแบบคลีมากๆครับถ้าหันข้างหันขอบเอวด้านหลังเนาะซึ่งแม็กซิมัมของการเก็บเอวนะครับ1ไซส์ไม่เกินนิ้วครึ่งเนาะส่วนตัดขาก็แล้วแต่ความสูงนะครับถือว่าเป็นทรงที่เอวอ่ะกลางๆเกือบจะแตะพอดีแล้วถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าหาเอวแบบเนี้ยในไทยที่เป็นเลดี้ทเวลค่อนข้างยากเนาะมาซื้อได้ครับง่ายๆเลยแล้วก็รอเก็บประมาณ1อาทิตย์ครับก็สามารถได้กางเกงตัวที่คุณสามารถใส่ไปไหนแล้วดูดีก็ได้ด้านข้างตรงนี้มีปรับเอวด้วยครับโปโลครับ 3,500 ครับส่วนกางเกง 4,990 บาทออลเทอเรชั่นครั้งแรกทำให้ฟรีครับไม่ว่าจะเป็นเก็บเอวหรือตัดขานะครับแต่ถ้าเกิดคุณอ้วนขึ้นอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับสำหรับการออลเทอเรชั่นเนาะเกงเก่าของ JBB จะค่อนข้างสลิมนะแต่ว่าคราวนี้ครับเป็นแพทเทิร์นที่ผมคิดว่ามันดีมากๆเลยเนาะใส่แล้วมันดูแบบคลีนมากๆนะครับชอบมากๆเลยกับตัวใหม่ตัวนี้นะครับอ่ะไม่ใช่ลองดูใครที่แบบต้นขาใหญ่เนาะหาแบบกางเกงที่เหมาะๆกับขาเราไม่ได้นะครับอยากได้การออลเทอเรชั่นนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเก็บเอวนิดนึงนะครับหรือว่าแบบตัดขาให้มันพอดีนะที่นี่แนะนำเรื่องการตัดขาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าหนึ่งเลยครับที่ส
สามารถแนะนำลักษณะการแต่งตัวได้ดีมากๆสำหรับผู้ชายนะคันที่รีวิวชั้น2ครับฝั่งเกสรนะครับผมเกสรทาวเวอร์นะครับจริงๆเดินทะลุจากฝั่งเกสรมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินเชื่อมจากเซ็นทรัลเวิลด์ก็ได้นะเดินข้ามมาก็ได้นะครับแนะนำให้ลองมาเดินดูกันนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกมาก็สามารถสั่งได้ผ่านลาซาด้าเนาะแต่ถ้าเกิดอยากได้ของที่แบบต้องออเทอเรชั่นนิดนึงแนะนำให้มาที่นี่ครับก็จะมีพนักงานที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ๆเขาไม่ค่อยอยากออกกล้องแต่ว่าเขาคือชื่อพี่แจนนะครับแล้วก็น้องอันนี้น้องใหม่เนาะแต่นั่นคือพี่แจนครับแนะนำให้มาหาพี่แจนนะครับผมด้วยการมารับกางเกงเนาะของ JBB นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกางเกง Lady Tour ที่ดีมากๆแบรนด์หนึ่งของคนไทยเลยครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆก็หาง่ายมากเพราะว่าเป็นทางเชื่อมนะตรงมาอย่างเดียวหัวมุมของเกสรเวลเลสครับก็เจอแล้ว JBB นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนแค่นี้ครับฝากกด Subscribe ด้วยเนาะเผื่อได้ไปช้อปปิ้งที่อื่นนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ